าลัยปันปันเจ๊แชมเปญที่แชมเป้ตำนานรอยสักซีรีส์ดังเพื่อนเผยเหตุเสียชีวิตบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 14.05 นาทีหลับให้สบายนะอาลัยปันปันเจ๊แชมเปญพี่แชมเป้ซีรีส์ดังไดอารี่ตุ๊ดซี่เจ้าของตำนานรอยสักเพื่อนเผยเหตุเสียชีวิตเผยแชทข้อความจากกรณีเพจจ๊อกจ๊อกโพสอาลัยปันปันหรือตัวละครเจ๊แชมเปญจากไดอารี่ตุ๊ดซี่เสียชีวิตแล้วทางเพื่อนคนสนิทไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตระบุเพียงว่าไม่สบายอัปเดตปันปันป่วยสะสมและจากไปด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะขณะที่ Facebook คาร์มอนลักมินพิธีกรที่ทีวีภูโพสต์อะไรว่าหลับให้สบายนะปันปันและยังได้เผยภาพปันปันพร้อมแชทข้อความโดยน้องปันปันเคยแสดงในซีรีส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่กับบทบาทเจ๊แชมเปญหน้ากระเทยที่คอยบูลลี่คิมกับกัสสมัยเรียนก่อนจะโตมากลายเป็นพี่แชมเป้เจ้าของรอยสักในตำนานที่ทำโป๊ะแตกเมื่อมาเจอคิมตอนโตภูมิธรรมฉะทำไมวิจารณ์แบงค์ชาติไม่ได้ยันอุ้งอิงให้ความเห็นตามระบอบปชต.การเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 12.38 นาฬิกา 38.00 น.ภูมิธรรมเดือดฉะแบงค์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองทำไมประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องไม่ได้ยันอุ้งอิงแสดงความคิดเห็นตามระบอบปชต.สำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อวันที่4พฤษภาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าแบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้เจตจำนงพรรคเพื่อไทยที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้สื่อสารกับสังคมถึงกรณีแบงค์ชาติในวันประชุมของพรรคที่ผ่านมาสำหรับผมคือการแสดงออกอย่างเปิดเผยจริงใจและห่วงใยที่แบงค์ชาติยังยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อย่างเดิมโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบด้านต่างๆซึ่งประชาชนที่เป็นลูกหนี้แบงก์และประชาชนทั่วไปกำลังเผชิญชีวิตดิ้นรนอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างแสนสาหัสนายภูมิธรรมระบุในภูมิธรรมระบุว่าถึงเงินทุนเองก็ได้กระแสข่าวเรื่องเงินต่อเนื่องความคิดของคนในสังคมต่อประเด็นนี้ก็มีความหลากหลายประเด็นการตัดสินใจของแบงก์ชาติก็เป็นกระแสความเห็นต่างกันอย่างกว้างขวางในสังคมแต่แปลกใจว่าทำไมเมื่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสะท้อนความคิดบ้างจึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบมุ่งโจมตีด้วยอคติอย่างไร้เหตุผลการแสดงความเห็นต่อกรณีแบงก์ชาติในวันประชุมของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาตนเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังทำหน้าที่สะท้อนความเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อแบงค์ชาติในฐานะที่องค์กรนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาและดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศความเห็นดังกล่าวมีนัยยะที่สะท้อนถึงความห่วงใยต่อผลกระทบจากภาระทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นชีวิตของประชาชนจำนวนมากซึ่งกำลังเดือดร้อนและแบกรับความยากลำบากอยู่นายภูมิธรรมระบุว่าท่าทีของการแสดงความคิดทางการเมืองของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอในเวทีของพรรคการเมืองประกอบด้วยกรรมการและสมาชิกพรรคที่ต่างต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสวงหาแนวทางมาตรการทางเลือกเพื่อช่วยการคิดและจัดการภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นสิทธิที่สามารถพูดได้ออกความเห็นได้
และเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้ไม่ว่าจะในฐานะพลเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีความห่วงใยประชาชนห่วงใยบ้านเมืองตนเห็นว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจในครั้งนี้จะเป็นการกระตุกให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันคิดไตร่ตรองหาเหตุผลให้เห็นทางออกมากขึ้นนายภูมิธรรมระบุต่อว่าความเป็นจริงแบงค์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่องค์กรที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ตรงข้ามแบงค์ชาติคือกลไกของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึงเสนอความคิดเห็นได้แม้จะมีขอบเขตหน้าที่หลักทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้หมายความว่าแบงค์ชาติไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองและชีวิตของประชาชนการที่ประชาชนทั่วไปหรือพรรคการเมืองกล่าวถึงแบงค์ชาติหรือวิพากษ์วิจารณ์เสนอความเห็นต่อแบงค์ชาติก็ไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการเสนอเพื่อให้มุมมองทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมมากกว่าในบริบทสถานการณ์ที่เป็นอยู่นายภูมิธรรมระบุว่าการที่สื่อบางบุคคลบางสำนักมีอคติต่อพรรคเพื่อไทยและนำความเห็นบางส่วนของหัวหน้าพรรคมาวิพากษ์อย่างรุนแรงและขยายความตามอคติของตนบวกด้วยการใส่สีตีข่าวเป็นการทำข่าวด้วยอคติมากกว่าข้อเท็จจริงตนเฝ้ามองคนข่าวหรือสำนักข่าวบางคนบางส่วนที่ยังติดยึดอยู่กับอคติเดิมแล้วการใช้พื้นที่ข่าวของตนเป็นพื้นที่ละเลงอคติและขยายความขัดแย้งอยู่เนืองๆก่อและปั่นกระแสขัดแย้งในสังคมโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผมขอยืนยันว่ากรณีแบงค์ชาติยังเป็นประเด็นที่สังคมยังสะท้อนความเห็นและสื่อสารกันได้โดยใช้ความรู้และปัญญาที่รอบด้านมากกว่าการใช้จินตนาการที่มีแต่อคติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนายภูมิธรรมระบุฮัลโหลดาราไมกี้ยดาไม่ใช่แค่คู่ในละครยังมีบางอย่างที่บังเอิญอะไรขนาดนั้นบันเทิงวันที่5พฤษภาคม 2567 10นาฬิกา13นาทีฮัลโหลดาราไมกี้ยดาไม่ใช่แค่คู่ขวัญในจอซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยยังมีอะไรที่บังเอิญขนาดนั้นซื้อตั๋วดูหนัง SF Corporation แจกทองการ์ตูนแอนิเมชั่น Out of the Nestองครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบของทีและบีมีเดีย Global โดยบอสแตนด็อกเตอร์ชวัลวัฒน์อริยวรารมได้รับคัดเลือกเป็น1ใน12ภาพยนตร์แอนิเมชันให้เป็นอันซี่ซีเลคชันหมวดอันซี่เพรสเซนในงานอันซี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอนิเมชันฟิล์มเฟสติวัลปี2024ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่เน้นในเรื่องความสมบูรณ์ในการผลิตในโลกแอนิเมชันคัดเลือกจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดีและมีคุณภาพระดับโลกสำหรับทุกเพศทุกวัยแฟนๆแอนิเมชันของไทยรอชมได้เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ไมกี้ยดาในขวัญฤทัยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นได้มาเล่นคู่กันในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยพระเอกน้องใหม่ไมกี้ปณิธานเล่าว่าก่อนมาเจอกันก็คิดว่าพี่ดาน่าจะเป็นคนที่ทำงานแล้วต้องมีทรงแต่พอมาเจอจริงๆเขาเป็นคนที่รีแลกซ์มากๆเฟรนลี่มากๆคุยด้วยได้ทุกอย่างตอนแรกคิดว่าเขาดูเข้าถึงยากต้องคลานเขาเข้าไปคุยด้วยแล้วเพิ่งรู้ว่าได้เรียนคณะเดียวกันมหาลายเดียวกันด้วยครูที่ปรึกษาคนเดียวกันด้วยมารู้ตอนเวิร์กช็อปพอแนะนำตัวเองแล้วอ้าวพี่เรียนที่เดียวกับผมเลยตลกดีครับ The Atypical Family ฮีรามันดีเสิร์ฟความสนุกหลากแนวกับซีรีส์ฮีรามันดีเพชรงามเมืองฮีรามันดี The Diamond Bazaarมัลลิกาจารย์แม่เล้าร้อยเหลี่ยมปกครองซ่องโสเพณีชั้นสูงแห่งนี้จนกระทั่งมีศัตรูใหม่เข้ามาท้าทายอำนาจขณะที่การปฏิวัติเริ่มคุกรุ่นในยามที่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและเรื่อง
ครอบครัวเหนือธรรมชาติ The Atypical Family เมื่อสมาชิกครอบครัวผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเริ่มสูญเสียพลังพิเศษจากปัญหาในชีวิตประจำวันที่บั่นทอนจนมีหญิงปริศนาเข้ามาพลิกสถานการณ์ทั้งสองเรื่องออกอากาศทางNetflix SF Corporation และ Premium Go เยาวราชมอบบิ๊กโบนัสให้สมาชิก SF บวกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลการ์ดทองคำน้ำหนัก50สตางค์และตั๋วหนังทองคำน้ำหนัก2บาทจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเดือนมีนาคมสำหรับสมาชิก SF บวกที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ยังสามารถรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกเดือนตลอดปี2567เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31ธันวาคม67ดูรายละเอียดได้ทางโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SF Cinema